สวัสดีค่ะจุนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่29ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหา่รมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายกอยซ์อีดในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุเซีเมื่อวันที่23ตุลาคม2562 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนท่านนายก้อยสะอีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐตูนิเซียกรุงตูนิสในโอกาสที่ท่านขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐตูนิเซียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อความสำเร็จและความสุขของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความพัฒนาถาวบอลของประเทศและประชาชนชาวตูนิเซียข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐตูนิเซียจะพัฒนา เิญง,งอกงามสืบไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานนยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณร,รัฐตุรกีในโอกาสวันสาธารณร,รัฐตุรกีและวันชาติของสาธารณร,รัฐตุรกีซึ่งตรงกับวันที่2ีตุลาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายไรเจฟไตย,ยิบไตย,ยิบ แอโดอันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกีกรุงอังการาในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐตุรกีข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจพระท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้่อเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความรุ่งเรืองไพูบย์ของสาธารณรัฐตุรกีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพและความเข้าใจอันดีที่มีอยู่ระหว่าง หว่างประเทศของเราทั้งสองจะนําไปสู่ความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่เพิ่มพูนกว้างขวาง,ข,วางขึ้นไปอีกอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมือสุทธนารีนาศทรงร่วมงานการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็ในประเทศไทย วันนี้เวลา14นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหมื่นสุธาสนารีนาศเสด็จออกณนห้องอนเนกประสงค์ชั้น13อาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตวัฒนวันกรุงเทพม,มหานครในงานการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพล็ในประเทศไทยในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยบวดีกรมหลวงราชสาริณี ิริพัฒมหาวชระราธิดาเสด็จร่วมด้วยในการนี้ประธานพระบรมรากาศให้แพทย์หญิงเดโบราห์เบิร์สเอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษและผู้ประสานงานด้านเอสระดับโลกภายใต้แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอส หรือเพลฟ้าเฝ้าถวายของที่ระล,ลึกน,นในโอกาสที่ทรงรับการถวายตำแหน่งทูตสันทวมัยตรีของโครงการเอชแห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากโครงการเอชแห่งสหประชาชาติโอกาสนี้ประธานโลกเกยติคุณแก่ผู้แทนองค์กรและผู้ที่ทำประโยชน์ด้านเพลฟแก่ประเทศไทยจำนวน8ราย สำหรับงานการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพล็ในประเทศไทยจัดโดยสภากาชาติไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการต่อยอดโครงการเพล็พระองค์สมที่ประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบการให้บริการเพล็ฟรีที่จะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยที่ประชุมได้กำหนดสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการต่อในเรื่องต่างๆอาทิการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มหลักและประชาชนทั่วไปให้รู้จักและเข้าใจเพร็บมากขึ้นการติดตามและประเมินผลของการให้บริการลดการตีตราในผู้ที่ใช้เพล็บและนำเสนอเพล็บในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมของหน่วยบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศและสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้บรรจุเพลทเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ซึ่งจะเริ่มนำร่างให้โควตาผู้รับบริการจำนวน2,000คนในปี2563ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยัพดีกรม,มหลวงราชสาารินีสิริพัสมหาวชารรราชธิดาพระราชทา,านพระดำริเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านเพล ของประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในเรื่องของการป้องกัน HIV-AIDS นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เชื้อโรคมีการเผยแพร่ทำให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตที่มีคุณภาพที่ดีมีการทำงานที่ดี มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีรวมทั้งอยู่ในร่วมในสังคมอย่างมีความสุขจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งจากนานาประเทศและภายในประเทศที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการนี้เพื่อให้ประชาชนทุกท่านได้รับสิทธิทางสุขภาพได้ดีโดยทั่วกันและเป็นประชากรคุณภาพของสังคมไทยและของสังคมโลกต่อๆไปขอขอบคุณมากค่ะ ทั้งนี้เพล็เริ่มใช้ในประเทศไทยเมื่อปี2553ซึ่งผู้ใช้จะต้องจ่ายเงินเองต่อมาในปี2558ศูนย์วิจัยโรคเอสภากาชาติไทยได้ทดลองให้เพล็แก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภท2โดยองค์กรชุมชนที่ผ่านการอบรมจากสภากาชาติไทยซึ่งได้ผลดีไม่ต่างจากให้บริการที่โรงพยาบาล ในปี2559จึงได้เริ่มโครงการเพรพพระองค์สมหรือพริ c เซ s เพรเพขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาศในโอกาสเจริญพระชนสาห้ารอบ โดยใช้เงินที่แปลงมาจากกองทุนลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกในพระองค์ในการซื้อ,อยาเพล็บจ่ายให้ฟรีกับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายระดับชุมชนซึ่งผลการดำเนินง,งานจนถึงเดือนมิถุนายน2562มีคนไทยได้รับยาเพล็บฟรีจากโครงการผ่านองค์กรชุมชนจำนวน3,990คน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็กแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำ ภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกถิ่นฐานชวนนักวิ่งออกมาร่วมแสดงพลังหยุดโรคจาก10ไอคอนแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของการร่วมแบ่งปันร่วมป้องกันพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ10ด้านได้แก่วิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงวิ่งเพื่อลดโรควิ่งเพื่อลดโรคอ้วนลดระดับน้ำตาลลดไขมันในเลือด ควบคุมความดันวิ่งเพื่อสุขภาพผู้สูงวัยวิ่งเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างบุคลากรทางการแพทย์วิ่งเพื่อโครงการวิจัยพัฒนานวัตกรรมสร้างองค์ความรู้รับมือกับโรคร้ายวิ่งเพื่อส่งเสริมการผลิตยารักษาโรค วิ่งเพื่อยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานวิ่งเพื่อเสริมเกราะป้องกันสร้างสุขภาพแข็งแรงและวิ่งเพื่อสุขภาพร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ระยะคือระยะฮาฟมาราทอน21กิโลเมตรระยะมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรระยะไมโครมาราทอน5กิโลเมตรและฟันรัน2กิโลเมตรผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่โครงการ w w รวเวบ .criachorityrun.com ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือหมืสุทัานารีนาศให้ทรงหายจากพระอาการประชวนเ,เร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนนักะนาบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจก,กันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือนสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็วอาทิ โรงเรียนกบิน์วิทยาจังหวัดปราเีนบุรีเหล่ากาชาตจังหวัดบุรีรัมย์ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์ชมรมข้าราชการมุสลิมบำเน็จบำนานผู้สูงอายุผู้แทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครและโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสร์เขตประเวททั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานาที จบข่าวในพระราชสำนักี่ชั้นสดิสะวภาเอกเอี่ยมสิลสวัสดีค่ะ